สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้แนนมีเมนูจานสลัดมาฝากกันค่ะนั่นก็คือเมนูสลัดสลัดปลามากุโร่นะคะหรือว่าปลามากุโร่เนี่ยหรือว่าจะเรียกว่าเป็นปลาทูน่าแบบญี่ปุ่นนะคะที่มันตัวใหญ่ๆนั่นแหละเนี่ยเขาเรียกว่าปลามากุโร่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทำสลัดปลามากุโร่กันเลยค่ะค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทำสลัดปลามากุโร่กันเลยนะคะเริ่มด้วยอันนี้เลยค่ะเป็นผักสลัดค่ะอันนี้ตามชอบเลยนะคะชอบผักอะไรใส่มาได้เลยอันนี้จะเป็นเนื้อปลามากุโร่ค่ะหรือว่าปลาทูน่าค่ะหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปค่ะส่วนมากจะอยู่แบบในแบบช่องฟรีซอะไรอย่างเงี้ยที่แช่แข็งแล้วก็ตามด้วยโชยุค่ะน้ำมันมะกอกค่ะน้ำส้มสายชูหมากค่ะสาเกค่ะแล้วก็น้ำผึ้งค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกในการทำสลัดปลามากุโร่กันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะอันนี้แนนก็นำกระทะใส่น้ำมันมะกอกค่ะแล้วก็ตั้งไฟเดี๋ยวเราจะมากิวตัวปลามากุโร่กันเลยค่ะตั้งไฟให้ร้อนอันนี้เราจะให้สุกแค่ผิวนอกนะคะแล้วก็ตัวเนื้อข้างในเนี่ยจะยังแดงอยู่ทั้งทุกด้านเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันละกันค่ะโอเคค่ะตอนนี้เนี่ยผิวนอกก็สุกทั้ง4ด้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปตัดวางใส่จานสลัดกันเลยค่ะค่ะตอนนี้ตัวปลามากุโร่ของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดวางใส่จานสลัดกันค่ะนี่เลยจริงๆด้านนอกอันนี้ไม่ต้องสุกก็ได้นะคะนี่เนื้อข้างในก็จะแดงแบบนี้ค่ะนี่เลยมีดแนนไม่ค่อยคมนะคะแนะนำให้หลับนี้ให้คมก่อนจะได้หัดได้ดีกว่านี้โอเคเดี๋ยวแนนขอไปหั่นทั้งหมดนี้ให้หมดก่อนนะคะแล้วก็ไปจัดใส่จานกันแล้วค่อยมาทำน้ำสลัดกันค่ะค่ะอันนี้เป็นปลามากุโร่ที่แนนหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จัดใส่จานสลัดของเราเลยค่ะนี่เต็มไว้โอเคเรามาทำตัวน้ำสลัดกันเลยค่ะเริ่มด้วยช้อนนี่ค่ะเราก็นำน้ำมันมะกอกค่ะลงไปน้ำส้มสายชูหมักค่ะสาเกค่ะน้ำผึ้งก็โชยุค่ะก็คนให้เข้ากันอาจจะเพิ่มเกลือพริกไทยไปหน่อยก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยอันนี้ก็
เดี๋ยวแนนขอคนให้มันเข้ากันก่อนละกันค่ะแล้วค่อยมาราดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะค่ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาราดน้ำสลัดกันค่ะรสชาติค่อนข้างที่จะออกเปรี้ยวๆนะคะเพราะว่ามันมีน้ำส้มสายชูหมักอยู่จะได้รสเค็มจากโชยุค่ะแค่นี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูสลัดปลามากุโรนะคะสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ค่ะควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ